ดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเรา2คนนะคะก็มาอยู่ที่งาน PlanForkids Fair นะคะครั้งที่เท่าไหร่คะพี่อ๋อครั้งที่26ค่ะครั้งที่26นะคะกับบูธของเราอันนี้นะคะเป็นบูธ PlanToys ค่ะวันนี้นะคะเรา2คนนะคะหรือว่าคุณครูมิ้นกับพี่อ๋อนะคะก็จะพาเด็กๆนะคะไปชมของเล่นมากมายที่เสริมพัฒนาการเด็กๆทุกๆคนเลยค่ะตามมาเลยนะคะสำหรับของเล่นของเรานะคะทำไมของเล่นของเราเนี่ยถึงเป็นของเล่นที่ดีเพราะว่าของเล่นของเรานะคะทำมาจากไม้ยางพาราค่ะแล้วไม้ยางพาราก็เป็นไม้ยางพาราที่ชาวสวนนะคะเขาจะนำไปทิ้งแล้วแต่ว่าเราไม่อยากให้ทิ้งค่ะเราเอาไม้เหล่านั้นนะคะนำมาสร้างของเล่นนะคะเสริมพัฒนาการให้กับเด็กๆค่ะโดยที่ของเล่นของเรานะคะก็จะเป็นของเล่นที่ปลอดภัยต่อเด็กๆนะคะโดยที่สีก็เป็นสีที่ปลอดภัยเป็นไม้ที่ปลอดภัยไม่มีสารเคมีนะคะแล้วก็ยังเป็นกาว E0 นะคะที่ปราศจากสารเคมีด้วยค่ะโดยของเล่นของเราก็ยังช่วยเสริมพัฒนาการให้กับเด็กๆนะคะทั้งร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมแล้วก็สติปัญญานะคะดูได้จากของเล่นเหล่านี้เลยนะคะอันดับแรกนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูของเล่นนะคะเป็นของเล่นของเด็กเล็กนะคะก็จะอยู่ในช่วง6มันนะคะก็ยังเป็นเด็กทารกนะคะซึ่งของเล่นที่สำคัญสำหรับที่จะพัฒนาการเด็กในวัยนี้นะคะก็คือของเล่นที่ช่วยในเรื่องของสายตานะคะเรื่องของการฟังก็คือของเล่นที่มีสีนะคะที่ชัดเจนนะคะหรือว่ามีเสียงที่ให้กระตุ้นให้เด็กรู้สึกว่าเด็กเขาอยากได้ยินนะคะดึงดูดความสนใจนะคะแล้วก็เข้าไปเล่นกับของเล่นชิ้นนั้นๆ นะคะก็สังเกตได้จากว่าของก็ของเล่นแต่ละอย่างนะคะพี่อ๋อก็จะดูว่าอย่างอันนี้มีสีนะคะจะสังเกตว่าของเล่นอันนี้มันเขาเรียกว่าเหมือนเป็นโรลลิ่งที่มันจะม้วนกลิ้งไปกลิ้งมานะคะก็ช่วยให้เด็กเขาเหมือนกระตุ้นให้เขาอยากคลานตามนะคะเพราะว่าช่วงในวัยนี้เนี่ยเด็กอายุ6เดือนเนี่ยเริ่มคลานชายฝึกคืบฝึกคลานนะคะไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะคะตัวไหนอีกมั่งเอ่ยแล้วตัวนี้ล่ะคะตัวนี้น่าสนใจมากเลยอ๋อตัวนี้น่ารักมากค่ะเพราะตัวนี้มันมีหลายสีมากตัวนี้แบบว่าน่าสนใจมากเพราะว่าส่วนใหญ่คุณพ่อคุณแม่มาที่ร้านเนี่ยก็มาถามถึงตัวนี้นะคะซึ่งตัวนี้เป็นสินค้าขายดีของเราใช่สำหรับตัวนี้ก็เป็นเด็ก6เดือนเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะช่วยให้เด็กๆช่วยฝึกเรื่องของการกระตุ้นเรื่องสายตานะคะเพราะว่ามันมีสีที่หลากหลายนะคะแล้วเมื่อเข็นไปมานะคะมันกระทบกันก็จะทำให้เกิดเสียงด้วยนะคะพอเกิดเสียงเนี่ยก็จะช่วยกระตุ้นเรื่องของการได้ยินนะคะนอกจากสายตาการได้ยินแล้วนะคะยังช่วยเรื่องของกล้ามเนื้อเพราะว่าเด็กต้องคานตามของเล่นคว้าจับอย่างเงี้ยค่ะพี่อ๋อได้หลากหลายพัฒนาการใช่อันนี้เล่นได้หลากหลายพัฒนาการเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นของเล่นที่เป็นเกี่ยวกับของเล่นเด็กเล็กนะคะแต่เรายังไม่หมดเท่านี้นะพี่อ๋อเพราะว่าเรายังมีของเล่นอีกเยอะมากมายเรานอกจากเด็ก6เดือนแล้วนะคะพอเด็กเกิดมาแล้วเนี่ย6เดือนเริ่มคืบเริ่มคานพอเริ่มประมาณ10มันนะคะเริ่มเกือบ12เนี่ยเด็กจะเริ่มยืนเริ่มตั้งไข่เริ่มแล้วแล้วทีนี้ก็ต้องเป็นของเล่นเล็กที่มันจะเป็นพัฒนาการให้การแบบยืนแข็งแรงให้เดินได้ใช่ถูกค่ะเราก็จะส่งเสริมในเรื่องของการยืนการเดินก็คือฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่หรือว่าที่เรียกว่า Gross Motor Skill นะคะก็จะเป็นของเล่นเช่นอันนี้นะคะก็จะเป็นของเล่นที่เป็นพุชทอยนะคะใช่อุ๊ยมันน่ารักมากเลยนะคะดูเพราะว่าถ้าเราเข็นนะคะไปกับทางเนาะพี่อ๋อมันก็จะค่อยๆกระพริบกระพริบกระหนีแบบนี้เลยเหมือนได้ฝึกแบบการคอนโทรลใช่แล้วเด็กๆเขาก็จะสนุกกับการที่ว่าอุ๊ยมันสามารถขยับปีกได้มันจะชวนให้เขาเนี่ยค่อยๆเดินเพื่อที่จะมองนะคะว่าเอ๊ะมันขยับปีกยังไงนะคะเขาก็จะค่อยๆเดินตามไปจะฝึกให้เดินได้แบบเร็วขึ้นถูกค่ะแล้วนอกจากนี้แล้วใช่ก็ยังมีตัวนี้ด้วยสำหรับเด็กที่เพิ่งฝึกเดินนะคะอันนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เด็กอันเนี้ยเด็กชอบมากเพราะว่าเด็กเล็กเนี่ย
ขาชอบกับการที่ต้องเข็นของแล้วใช่ไหมคะเขายังชอบเก็บของแล้วก็รื้อของด้วย อันเนี้ยเป็นสิ่งที่เขาจะสนุกมากเลยในการที่พอเขาเห็นอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะเก็บขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยก็จะช่วยให้เขาฝึกการเดินด้วยนะคะใช่เก็บของไปด้วยใช่เขาก็จะสนุกกับการเดินมากขึ้นค่ะอันนี้ก็จะเป็นช่วง10มันนะคะในช่วงฝึกการเดินมีตรงนั้นด้วยที่เป็นจระเข้ค่ะอ๋อน่ะเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นด้วยนะสนใจมากเลยนะคะดูเป็นแบบมีเหมือนดึงๆโอ้ยตัวนี้เลยถ้าใครถ้าสำหรับแปนทอยแล้วอันนี้คือของเล่นที่ทุกคนนึกถึงเลยนะคะชื่อพี่ Dancing Alligator นั่นเองเป็นของเล่นที่ช่วยฝึกเดินเหมือนกันนะคะก็ฝึกสำหรับเด็กที่เริ่มเดินได้แล้วเพราะเขาจะต้องลากเดินอย่างนี้นะคะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะคะโดยตัวนี้นะคะเวลาลากมันจะน่าสนใจอยู่อย่างนึงคือมันจะกระทบแล้วมีเสียงด้วยใช่ระหว่างกบแก็บกบแก็บใช่มันจะตีแล้วก็มีเสียงที่กระทบกันด้วยนะคะอย่างตัวนี้ก็จะเป็นหลายสีเลยมีสีสันให้เด็กๆเลือกว่าเด็กๆชอบแบบสีหรือว่าแบบคลาสสิกเป็นพี่จระเข้นะคะระหว่างเดินเขาก็เลยจะสนุกกับการที่จระเข้มีเสียงไปด้วยให้เดินได้แข็งแรงใช่ค่ะอันนี้ก็จะเริ่มเด็ก12เดือนนะคะเริ่มเดินได้แล้วเริ่มยืนได้แล้วต่อมาเริ่มโตขึ้นพอโตขึ้นแล้วพอ12มาแล้วเริ่มเดินได้ยืนขึ้นเริ่มเดินแล้วคราวนี้ก็ค่อยๆก้าวค่อยๆก้าวก็คือกล้ามเนื้อมัดใหญ่ดีขึ้นแล้วต่อไปเราก็จะฝึกเรื่องของการคิดเรื่องของกล้ามมือกล้ามเนื้อมือมัดเล็กนะคะหรือว่า coordination ที่เป็นการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือและตาคืออะไรคะก็คือการที่ในระหว่างที่เราเล่นเราจะต้องใช้อวัยวะในการที่ในระหว่างเล่นเราต้องใช้สายตามองในการจดจ่อแต่ในระหว่างมองเราก็ใช้มือในการเล่นไปด้วยอันนี้เขาเรียกว่าการทำงานที่ประสานสัมพันธ์ระหว่างมือและตาค่ะพี่อ๋ออย่างเช่นเด็กเริ่มโอ้เยอะแยะเลยอ่ะ18มันเอาเป็นเชฟก่อนไหมอย่าง12มันอย่างอันเนี้ยจะเป็นเชฟอันเนี้ยเชฟเนี่ยก็เริ่มเล่นได้ตั้งแต่12มันหรือเมื่อกี้18มันก็ได้นะคะอย่าง12มันตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นของเล่นซอสติ้งค่ะเด็กจะได้เรื่องอะไรคือก็เรื่องเชฟนะคะเด็กจะได้เรียนรู้คณิตศาสตร์แต่ว่าเด็กเล็กขนาดนี้คุณพ่อคุณแม่อาจจะสงสัยว่าเขาจะรู้แล้วหรอแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเด็กเล็กเขาต้องเรียนรู้จากการย้ำซ้ำทวนก็คือเล่นบ่อยๆใช่อันดับแรกก็คือเด็กเล็กก็คือต้องฝึกกล้ามเนื้อมือให้แข็งแรงนะคะแล้วในเมื่อเขาเล่นไปเรื่อยๆเขาจะเริ่มเรียนรู้ว่าการแยกแยะนะคะเชฟหรือว่ารูปทรงต่างๆเช่นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมพอเล่นอย่างนี้ไปทุกวันทุกวันคุณพ่อคุณแม่ก็พูดอีกว่าสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมเขาก็จะเริ่มรู้แล้วว่าอ๋ออันเนี้ยสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแล้วก็วงกลมค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีของเล่นแฮมเมอริ่งแฮมเมอริ่งคืออะไรเป็นของเล่นนะคะที่ฝึกกล้ามเนื้อมือก็คือว่าใช่เห็นไหมว่ามันเป็นค้อนนะคะก็คือว่าเด็กๆต้องตอกอ๋อเมื่อกี้ใช้มือใส่เฉยใช่แต่อันนี้ใช่โดยการหยิบค้อนขึ้นมาแล้วก็ตอกปักลงไปเลย อย่างเช่นเราสามารถเล่นกับเด็กๆได้นะคะเช่นสมมุติว่ามันมีหลายสีเราอาจจะบอกเราอาจจะเล่านิทานเป็นเรื่องตัวตุ่นหลายสีก็ได้ถ้าสมมุติว่าตัวตุ่นจะลงรูนะคะเราก็ตอกไปป๊อกป๊อกป๊อกหรือเราจะร้องเพลงก็ได้เช่นสีแดงอยู่ในสีแดงอยู่ในอ้าวอยู่นี่ค่ะอยู่นี่จ้ะสุขสบายดีหรือไรสุขสบายทั้งกายและใจอ๋อไปก่อนนะก็ตีให้เด็กๆ ดูเลยว่าไปก่อนนะสวัสดีเรียกว่าใช่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 คือเราไม่ใช่แค่ว่ายื่นไปให้น้องๆเล่นแต่เราสามารถแทรกเพลงแทรกนิทานเข้าไปให้น้องๆได้อีกด้วยใช่ค่ะสำหรับ18มันก็ยังมีตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องคณิตศาสตร์เนาะพี่หอ ว่าขอโทษค่ะช่วยในเรื่องของให้เด็กนะคะเรียนรู้เรื่องของสีแล้วก็เรื่องของการจับคู่นะคะว่าเหมือนถ้วยนี้สีอะไรแล้วก็เหรียญสีอะไรแล้วเราก็มาจับคู่กันค่ะเราอาจจะให้เด็กๆนะคะเล่นเทคนิคการเช่นว่าเข้าไปอยู่ในวงเขาวงกต
ต่เมื่อเด็กๆออกมาแล้วเด็กๆต้องหยิบนะคะเหรียญเนี่ยมาใส่ในถ้วยให้ถูกต้องนะคะเหมือนเป็นการแทรกเทคนิคในการเล่นเข้าไปได้ด้วยว่าได้ทั้งเรื่องสีแล้วก็เรื่องนับใช่จะสังเกตว่าพอ18มันเราสามารถเริ่มส่งเสริมพัฒนาการทางคณิตศาสตร์ให้กับเด็กได้นะคะแล้วนอกจากนี้นะคะก็ยังส่งเสริมเรื่องกล้ามเนื้อมือการประสาทสัมพันธ์กันนะคะพอ2ขวบปุ๊บเด็กนะคะก็เริ่มเหมือนร่างกายเริ่มดีนะคะกล้ามเนื้อมันใหญ่ดีขึ้นแล้วกล้ามเนื้อมันเล็กก็ดีขึ้นนะคะเราก็เริ่มเล่นมีส่งเสริมในเรื่องของเล่นพีเทนเพของใช่ค่ะมีเยอะมากมีเยอะแยะอย่างนี้สองวายเป็นเล่นกับของเล่นนะคะของเล่นครัวใช่เด็กเพราะว่าเด็กนะคะเริ่มจินตนาการนะคะหรือว่าเริ่มเล่นพีเทนเพเนี่ยตั้งแต่18มันนะคะแต่18มันเนี่ยจะเริ่มการเล่นพีเทนเพหรือว่าการเล่นจินตนาการเนี่ยเริ่มในระดับที่ง่ายไม่ซับซ้อนเช่นการหั่นผลไม้อย่างของเล่นหั่นผลไม้เราจะสังเกตว่า18มันเด็กจะได้เรื่องอะไรก็คือว่าเรื่องกล้ามเนื้อมือนะคะมัดเล็กหรือว่าที่เรียกว่าไฟมอเตอร์สกิลนะคะในระหว่างที่เขาหั่นนะคะเราสามารถสอนเขาได้ว่าเราสามารถหั่นครึ่งให้เท่าๆกันหรือสอนคำศัพท์เด็กๆก็ได้ใช่ไหมพี่อ๋อว่าของเล่นอันนี้มีผักผลไม้ชื่ออะไรบ้างน้องก็จะได้เรื่องของคำศัพท์ด้วยแล้วก็ได้เรื่องของการcoordinationเหมือนกันเพราะว่าต้องหั่นใช่แต่เราใช้ในระหว่างที่ใช้มือเราก็ต้องใช้ตาในการมองด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของของเล่นพีเทนเพนะคะต่อมานะคะพอของเล่นนะคะเริ่ม3ขวบปุ๊บก็ยังเป็นของเล่นพีเทนเพเหมือนกันนะคะจะเป็นบทบาทอาชีพใช่เพราะว่ามันเริ่มยากขึ้นแล้วค่ะพี่อ๋อเพราะว่าอย่าง18มันเนี่ยเป็นของเล่นพีเทนเพแต่ของเล่นพีเทนเพที่เริ่มง่ายนะคะแต่พอ2ขวบเนี่ยเริ่มยากขึ้นจะสังเกตว่าการเล่นของเด็กนะคะพีเทนเพเนี่ยก็มีหลายแบบด้วยกันนะคะโดยที่เริ่มจากง่ายๆก่อนก็คือเริ่มจากการสมมุติสิ่งต่างๆจะเห็นว่าบางคนเอากล้วยมาแต่เป็นโทรศัพท์ใช่ไหมคะเพราะว่าจินตนาการของเด็กจากเล็กๆเนี่ยเขาก็จะมีจินตนาการของเขาแต่เขาอยากเอานู่นเอานี่มาเล่นหรือบางคนเอาเหมือนเอาตุ๊กตาแบบป้อนนมเพราะเขาคิดว่าเป็นเด็กทารกใช่ไหมคะแต่พอโตขึ้นมาอีกหน่อยเขาเริ่มเหมือนสมมุติบทบาทได้มากขึ้นโดยการที่เรียนแบบผู้ใหญ่อย่างเช่นอาชีพอย่างเงี้ยนะคะของเล่นที่เป็นพวกอาชีพส่งเสริมบทบาทอย่างเงี้ยเมคอัพอาร์ติสต์อย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นของเล่นที่ช่วยในการที่เหมือนแบบว่าเด็กเขาเคยเห็นคุณพ่อเอ๊ะไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่แต่งหน้าเด็กๆเขาก็จะเหมือนว่าอยากเอาของเล่นมาแต่งบ้างค่ะเป็นช่างเสริมสวยแล้วมีอะไรบ้างนอกจากจะเป็นของเล่นเสริมสวยแล้วก็ยังจะมีเป็นสัตวแพทย์นะคะเป็นคุณหมอใช่เพราะว่าเด็กในวัย3ขวบเนี่ยเริ่มที่มีจินตนาการมากแล้วแล้วเขาสามารถเริ่มสวมบทบาทนะคะเป็นคนเป็นผู้ใหญ่ที่เขาเคยเห็นมาก่อนนะคะซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่ขายดีมากๆเพราะว่าอันนี้ขายดีมากค่อนข้างใกล้ตัวกับเด็กเนอะเด็กไปเจอคุณหมอบ่อยๆใช่เพราะว่าน่ารักมากเพราะว่ามันมีความใกล้เคียงว่าพอเด็กแค่ใส่หูฟังอะค่ะก็แล้วก็ตรวจคุณพ่อคุณแม่ป๊อกๆๆอย่างงี้ไม่สบายหรือว่านอกจากตรวจคุณพ่อคุณแม่แล้วเอาไปเล่นกับตุ๊กตาก็ได้ใช่ค่ะใช่เพราะว่าเครื่องมือแบบเหมือนคุณหมอจริงๆเลยเนอะให้เด็กได้แบบเทคแอคชั่นจริงหรือว่าอย่างตัวนี้นะคะก็จะเป็นของเล่นเกี่ยวกับของเล่นทำฟันนะคะก็เป็นคุณหมอฟันโดยที่มันน่ารักมากค่ะพี่หอโดยที่ฟันมาเนี่ยจะมีทั้งฟันที่แบบฟันผุสีดำแล้วก็สีขาวที่ฟันผุเนี่ยเด็กๆสามารถคีบมันออกมาได้ด้วยว่าฟันไม่ดีนะ อะไรอย่างเงี้ยเป็นคุณหมอคีบออกมาสอนเด็กเรื่องฟันผุสอนให้รู้จักการแปรงฟันได้ด้วยเนาะไม่กี่วันก่อนนะคะมีคุณแม่ที่แบบรู้จักนะคะเป็นคุณหมอก็มาซื้อเซตนี้เหมือนกันบอกว่าอยากให้ลูกนะคะก็คือได้เหมือนเรียนรู้เรื่องของการทำฟันเพราะว่าของเล่นเนี่ยที่มันน่าสนใจเพราะอะไรเพราะเด็กบางคนเนี่ยกลัวกับการที่ต้องไปหาคุณหมอโอ้ยตอนเด็กๆเคยกลัวไหมคะเดี๋ยวต้องฉีดยาหรือว่าต้องแบบโดนถอนฟันกลัวมากแต่ว่าพอเด็กๆได้เล่นอันนี้มันจะเหมือนเป็นการที่เขาได้รับรู้ก่อนแล้วให้แบบสร้างความเคยชินเคยชินว่าเดี๋ยวต้องใช่เดี๋ยวต้องไปหาคุณหมอนะเล่นอันนี้แบบเหมือนก็เหมือนอย่างที่หนูเคยเล่นไงมันไม่อะไรนะเหมือนที่แบบหนีบฟันให้กับตุ๊กตาเหมือนเจ้าหมีไงอะไรแบบนี้ค่ะใช่มันก็จะแบบส
อนให้น้องๆแบบไม่กลัวหรือว่าเข็มฉีดยาก็ตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนคุ้นชินมาก่อนนะคะของเล่นเรามีหลายอย่างมากนะคะพัฒนาการก็ช่วยพัฒนาการในหลายๆด้านนะคะอย่างเรื่องนี้ก็เหมือนกันค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของภาษานะคะก็ส่งเสริมในเรื่องของตัวเลขนะคะ1ถึง10เด็กๆเพราะว่าเด็กเล็กเนี่ยเขาอาจจะยังไม่รู้ค่านะคะว่าคืออะไรแต่เขาจะใช้การท่อง1 2 3 4 5แต่ก็ใช้การท่องแล้วก็ค่อยๆเหมือนแบบว่ารู้ค่าแล้วเขาก็ค่อยรู้ค่าแต่อันนี้มันช่วยในเรื่องของการที่ภาพมันเป็นสัญลักษณ์ในการแทนค่านี่มีภาพเลข1 1ก็คือช้าง1ตัว2ก็คือพี่หมี2ตัวหรือเราจะให้เขาแบบส่งเสริมภาษาอังกฤษก็ได้ One elephant Two bears Three alligator อย่างนี้เป็นเหมือนการส่งเสริมภาษาให้กับน้องๆไปด้วยนะคะก็จะเขาฝึกนับทุกวันเขาก็จะรู้ค่าไปโดยอัตโนมัติค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนของเล่นที่ช่วยในเรื่องของภาษาเรียนรู้เรื่องตัวเลขเรียนรู้เรื่องอักษรนะคะค่ะคุณครูมินแล้วก็ของเล่นที่ประเภทบอกว่าเด็กที่เขาชอบเสียงเพลงบอกว่าชอบแบบว่าความเอนเตอร์เทนอะไรแบบนี้ค่ะของเล่นPlanToysนี่เราก็มีประเภทนี้เหมือนกันเนอะมีค่ะเรามีของเล่นทุกๆอย่างเลยเพราะว่าเราอ่ะไม่ได้ส่งเสริมให้เด็กนะคะเรียนรู้เรื่องแค่เห็นและผลแต่ว่าอินเทลเจนต์เด็กหรือความฉลาดของเด็กมันเกิดขึ้นได้ในหลายๆด้านไม่ใช่ว่าเด็กเรียนคณิตศาสตร์หรือเรียนวิทยาศาสตร์ก็เก่งก็แค่นั้นก็ถือว่าเก่งแต่เด็กที่เก่งในด้านของดนตรีหรือเก่งในด้านอื่นๆนะคะก็สามารถเขาเรียกว่าเป็นอัจฉริยะได้เหมือนกันอย่างด้านดนตรีเดี๋ยวเราพาไปดูกันดีกว่าตรงนู้นเนอะเครื่องดนตรีนี่เองซึ่งเป็นของเล่นที่เด็กหลายๆคนค่อนข้างชอบมากๆเลยนะคะครูมีแนะนำหน่อยมีตัวอะไรน่าสนใจบ้างเอ่ยเป็นกลองชุดค่ะพี่หอเป็นกลองชุดอันนี้ครูมินจะเห็นว่าเด็กๆผู้ชายเนี่ยชอบเล่นกันเยอะมากนะคะเพราะว่ามันมีเสียงที่แบบหลายเสียงแล้วใช่การที่บางทีคุณพ่อคุณแม่มักจะชอบมองว่าการที่เด็กเล่นดนตรีหรือว่าตีอย่างเงี้ยเสียงดังๆมันเหมือนโหนกหูหรือน่ารำคาญแต่ที่จริงแล้วในระหว่างที่เขาเล่นอยู่นั่นแหละมันคือการที่มันช่วยส่งเสริมพัฒนาการเขาอยู่อย่างแรกเลยเสียงที่ต่างกันมันช่วยให้เด็กๆแยกแยะเสียงที่เกิดขึ้นค่ะว่าเสียงนี้ไม่เหมือนกันถูกไหมคะเสียงไม่เหมือนกันนอกจากนี้การเล่นดนตรียังสามารถช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ว่าสมมุติเราอาจจะเล่นกับลูกๆนะคะแล้วก็บอกว่าตับก็เรียกว่าเป็นจังหวะที่บีทไม่เท่ากันนอกจากดนตรีนะคะเด็กเล็กเนี่ยจะช่วยให้เรียนรู้ในเรื่องของจังหวะแล้วช้าเร็วแล้วเรายังได้เรียนรู้เรื่องของกับเบากับดังเด็กเล็กเขานะคะก็จะได้เรียนรู้การแยกเสียงในเรื่องช้าเร็วแล้วก็ดังเบามันเพราะว่าการเล่นมันคือการทำงานของเด็กนะคะเพราะการเล่นมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆแต่มันเป็นเรื่องที่ใหญ่สำหรับเด็กเลยนะคะโหดีมากๆเลยค่ะดนตรีนี้เราก็จะมีเนี่ยโอ้มีอีกเยอะเลยสร้างเป็นวงดนตรีได้เลยคุณครูมินนี่ก็จะเป็นเสียงต่างๆนะคะอย่างที่โรงเรียนเนี่ยถ้าเอาไปเนี่ยจะสนุกมากเลยเพราะว่าเด็กๆสร้างเป็นวงเล่นในกล้ามอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีหลากหลายมีพบติดกับติดสีตีเต่าเนาะมีแบบนี้ก็มีด้วยนะคะและอีกอย่างนึงของเล่นเราเนี่ยมีความคงทนด้วยเพราะว่าเป็นไม้ใช่อยู่ได้นานมากนอกจากที่เป็นของเล่นดนตรีแล้วก็มีของเล่นที่อยากจะนำเสนอเป็นของเล่นแบบnew product นะคะที่เพิ่งออกออกมาเมื่อปีนี้ใช่ไหมเพิ่งออกมาเลยก็คือไปขอเล่นตรงนี้เลยนะคะอันนี้เป็น new product ที่เพิ่งออกเลยอันนี้ภูมิใจมากเพราะว่าพอออกมาปุ๊บขายดีมากน่ารักมากเพราะว่าจะเป็นซีรีส์ของเหมือน family เป็นสัตว์นะคะที่เป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกนะคะจะมีเป็นจีราฟนะคะเป็นช้างมีอะไรคะมีแมวแล้วก็หมานะคะเด็กๆนอกจากเรียนรู้เรื่องอะไรเรื่องสีนะคะถ้าสมมติว่าเด็กๆอาจจะยังไม่ได้เรื่องสีเราสามารถสอนเรื่องของขนาดก็ได้นะคะว่าเหมือนสัตว์เนี่ยมีสัตว์3ตัวนี้เป็นพ่อแม่ลูกกันแล้วก็3ตัวนี้ก็คือตัวลูกจะเป็นตัวที่เล็กที่สุดนะคะตัวแม่แล้วก็ตัวพ่อที่ตัวใหญ่ที่สุดเราสามารถเล่นก็คือว่าเราอาจจะไม่ใช่ยื่นให้เด็กเล่นเฉยๆแต่เราอาจจะบอกว่าช่วยหน่อยนี่ช่วยพาลูกๆเราอาจจะออกมาแล้วบอกว่าช่วยพา
ครอบครัวช้างกลับบ้านหน่อยเราอาจจะมีคำพูดที่เชิญชวนให้เด็กๆอ่ะเขาอยากเล่นมากขึ้นสมมติคุณมิ้นอ่ะเอาคุณพ่อกลับบ้านแล้วแต่ว่าคุณแม่ช้างกับลูกๆยังไม่ได้กลับบ้านเลยทำยังไงดีนะให้ช้างคุณแม่กับคุณลูกกลับบ้านไปด้วยกันเด็กๆเขาก็เหมือนอยากพาครอบครัวช้างกลับบ้านมากขึ้นซึ่งความพิเศษของตัวนี้มีอีกอย่างนะคะก็คือเป็นจิ๊กซอที่สามารถยืนนำสัตว์มายืนได้ด้วยนะคะแบบนี้จะเล่นใส่ในเพจนี่แหละนะคะเป็นเพจที่เด็กๆจะต้องเหมือนฝึกการแก้ปัญหาแล้วเหมือนว่าจะใส่ยังไงเพื่อให้มันลงช่องก็คือฝึกการแก้ปัญหาฝึกกล้ามเนื้อมือนะคะแล้วเนี่ยก็คือมันยังเอามาเล่นเป็นเหมือนฟิกเกอร์ถูกต้องใช่ค่ะได้แบบนี้เลยและยิ่งถ้าเราเอาพวกนี้นะคะมารวมกันหลายๆตัวก็เป็นซูพาร์คได้เป็นเหมือนแบบสวนสัตว์เลยแล้วน่าสนใจมากๆเลยค่ะคัสเซอร์แล้วตัวใหม่ของเราก็ยังมีเล่นกับทรายอันนี้คือเพิ่งมาใหม่เลยที่เล่นกับทรายโดยเฉพาะอันนี้ออกมาใหม่เลยค่ะก็คือว่าน่าสนใจมากตรงที่ว่ามันเด็กเล็กก็สามารถเล่นได้นะคะอย่าง18มันเนี่ยจะเห็นว่าช้อนต่างๆนะคะจะเป็นรูปทรงไม่เหมือนกันที่ทำให้เด็กๆเนี่ยเขาครีเอทในการสร้างสรรค์นะคะว่าเขาอยากทำทรายเป็นรูปอะไรนะคะหรือว่าอย่างตัวนี้ก็ตามนะคะก็เป็นเชฟต่างๆนะคะให้เด็กๆเขาครีเอทการสร้างสรรค์การเล่นกับทรายเล่นกับธรรมชาตินะคะโอ้ดีมากเลยค่ะคือวันนี้จะบอกว่าถ้ามาที่งานนี้คุ้มมากค่ะพี่หล่อเพราะว่านอกจากของเล่นเนี่ยจะลดราคาถูกแล้วนะคะยังเป็นของเล่นที่เสริมพัฒนาการเด็กนะคะคุณพ่อคุณแม่สามารถแบบมาดูมาเลือกแล้วคุณแม่ก็จะชอบเพราะว่าขนาดเราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราชอบเลยคือแค่เข้ามาก็แบบโอ้โหมันแบบมันน่าสนใจแล้วมันก็สวยด้วยใช่เพราะมันเป็นของเล่นที่แบบน่ารักมากเหมือนเราย้อนกลับไปในวัยเด็กอะที่ตอนเด็กๆเราก็อยากเล่นของเล่นใช่ไหมเด็กๆก็เหมือนกันค่ะเด็กๆก็เป็นวัยที่กำลังเขาเหมือนการเล่นเนี่ยเป็นการทำงานของเขาช่วยให้เขาเกิดการเรียนรู้ในทุกๆวันผ่านของเล่นเป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคือก็ต้องทำงานเหมือนกันแต่การเล่นของเด็กเนี่ยก็เหมือนเป็นการทำงานเหมือนกันอย่างที่บอกว่าการเล่นของเด็กบางคนก็คิดว่าเออแค่เล่นๆคนเอามาใช้คำว่าเล่นๆมันดูไม่มีราคาถูกไหมคะแต่ที่จริงแล้วการเล่นนี่แหละแล้วการเล่นของเด็กเนี่ยที่จริงเป็นสิ่งที่แบบว่าเป็นการเล่นที่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆแต่ว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่สำหรับเด็กๆค่ะใช่เรียกได้ว่าชีวิตประจำวันของเขานะคะเกือบทั้งหมดก็คือเรียนรู้ผ่านการเล่นเยอะมากๆเรียนรู้ผ่านการเล่นหมดเลยคือเราไม่ต้องไปยัดเยียดให้เขาต้องเหมือนว่าต้องมานั่งฝึกเขียนอะไรอย่างนี้แต่ที่จริงแล้วทุกวิชาแม้จะเป็นภาษาคณิตศาสตร์นะคะดนตรีหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราสามารถมาใส่หรือว่ามาแทรกอยู่ในการเล่นให้กับเด็กๆได้แต่เราแค่มีเทคนิคในการเล่นกับเขาหาเวลาว่างนะคะมาเล่นกับเด็กๆนะคะแค่นี้เองค่ะเพราะว่าคุณที่จริงแล้วของเล่นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญแล้วแต่คุณพ่อคุณแม่ก็เป็นของเล่นอย่างหนึ่งเหมือนกันเป็นคู่เล่นเป็นของเล่นของเด็กๆที่สำคัญมากเหมือนกันถูกต้องงั้นก็เลยอยากจะชวนทุกๆคนนะคะมาที่งานนี้นะคะพลาดไม่ได้เลยค่ะนอกจากจะมีของเล่นแล้วยังจะมีหนังสือด้วยค่ะได้เนอะไทยวันของความพัฒนาการทั้งหลากหลายเลยนะคะวันนี้ที่ครบครันมากวันนี้เราพูดไม่หมดเนอะพี่หอเราต้องให้คุณพ่อคุณแม่มาดูเองใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เนาะเชิญชวนให้มาลองมาดูกันเองดีกว่านะคะเพราะว่าเราแค่นี้ก็ตื่นเต้นมากแล้วนะคะค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวไปก่อนนะคะ ค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วอย่าลืมมานะคะที่งานแฟนฟอร์คิดแฟร์ครั้งที่26นะคะแล้วก็มาพบกันได้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีตรงไหนไม่ได้ลงก่อนค่ะเดี๋ยวมีถ้ามีตรงไหนจะไอ้นี่บอกได้เลยได้ลงทั้งกันค่ะเดี๋ยวอินเสิร์ตเอาตอนนี้ก็แค่ไปอ๋ออุ๊ยขอโทษค่ะ